บังสกุลตายเจอกันพอดีวันนี้เรามาอยู่ดินแดนแห่งรอยยิ้มยิ้มยิ้มเข้าไว้ฮะยิ้มก็อายุยืนอยากอายุยืนก็ยิ้มไว้เมื่อวานอยู่ที่ไหนจุโอ้เมื่อวานอยู่ที่นครสวรรค์อยู่ที่ปากน้ำโพมันเป็นปากน้ำน้ำมาเจอกันเขาก็เลยเรียกปากน้ำโพก็มาปิงวังยมไงมาเจอกันที่ปากน้ำโพ เขาก็เรียกนครสวรรค์คนโบราณเขาเรียกปากน้ำโพคนบะเก่าอ่ะแต่คนมาใหม่เขาไม่รู้จักปากน้ำโพไม่รู้จักฮะมาเจอกันที่นี่วันที่17มีรอพระแม่ธรณีจองได้ยังกี่องค์100องค์ใครจะจองก็ได้นะ พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีพิเศษอย่างพิเศษก็คือเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มอะไรเข้าไปเอาก็พิเศษไงใช่ไหมจุเมื่อวานคุยกันเรื่องอะไรเรื่องพระอ่ะโอ้ถ้าขจิตใครอยู่กับพระผู้นั้นก็ปราศจากโลกปราศจากทุกข์เราจะเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระโอ้กลัวท่านจะเป็นพระได้จุใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก็ประมาณ 4-5 อสงไขยละอสงไขยขึ้นว่าถ้าเป็นพุทธเจ้าก็โน่นอ่ะ20โน่นอ่ะกลัวจะเป็นได้ลองคิดดูดิท่านไม่มีอะไรอ่ะท่านทิ้งไว้ในโลกเนี้ยไม่ได้ไปด้วยเป็นพุทธเจ้าในอดีตอ่ะเนี่ยเราท่านเนี่ยที่มันเวียนว่ายตายเกิดโดยกรรมมาละท่านหลวงพ่อท่านให้เช็คให้ได้ว่าตัวเองทำอะไรมาในอดีตเนี่ยเอ้าก็ชาตินี้ก็พอจำได้ละตั้งแต่เด็กอะชาตินี้ก็จำได้ชาติที่แล้วมันก็ต้องจำได้ดิเพราะมันบันทึกไว้อะต้องเข้าใจเรื่องของกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้มันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าจิตเราเป็นตัวบันทึกเอาไปไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นแหละเห็นว่าตายเกิดก็กลับมารับกรรมที่เราทำในโลกมนุษย์นี่แหละเขาเรียกว่าสายใยแห่งกรรมนี่ถ้าเข้าใจเราก็จะไม่สงสัยแล้วการเวียนว่ายตายเกิดทีนี้ไม่สงสัยพอไม่สงสัยทำอะไรล่ะมันก็ต้องฝึกเตรียมตัวตายใช่ไหมตุแล้วก็เตรียมตัวเกิดเพราะนั้นสถานที่หลวงพ่อท่านให้หลวงตาสร้างเนี่ยก็คือสถานที่เตรียมตัวตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ถ้าใครมีกำลังก็ไม่ต้องเกิดถ้ายังไม่มีกำลังจำเป็นต้องเกิดกำลังใจไม่พอตุใช่ไหมมีคนถามว่าเอ๊ะกำลังใจมันเป็นยังไงผัวยังด่าแล้วเป็นยังไงท่านบอกเองยังหงุดหงิดยังโกรธกันไหม แค่ลมเนี่ยท่านบอกแค่ลมเองยังสะเทือนแล้วน่ะเองจะไปฝึกอะไรท่านบอก นั่นคือกำลังลมเขาไม่ได้กระทืบเองสักหน่อยลมแค่ลมนี่ก็ยังอยู่ไม่ได้แล้วก็เสียใจแจ๊ๆประมาณนั้นแหละนี่คือกำลังใจไม่จะเทือนท่านเรียกว่าถึงเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่สะเทือนนะเรียกว่ากำลังใจ
ใหม่ๆก็หนีจากอารมณ์ไม่ดีก่อนละหนีมันทำไมอ่ะเอาก็หนีเพื่ออนุรักษ์ธาตุขันไว้ไงถ้าจิตมันควบคุมอยู่จิตเราในตัวเราเองนะควบคุมอยู่เนี่ยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมมันมันก็ไปตามรูปรสกลิ่นเสียงตามตาหูจมูกลิ้นกายไปตามความเคยชินในอดีตนั่นแหละประมาณนั้นแหละท่านจึงให้สวดมนต์ห่างจากความรู้สึกไม่ดีก่อนลำดับแรกเลยฮะพอห่างจากความรู้สึกไม่ดีแล้วความรู้สึกดีมันก็ไม่เอาแล้วเพราะมันเบามันสบายมันอยู่กลางๆประมาณจิตอยู่เองเป็นกลางปัญหาอย่างเดียวนี่ว่า จะทำยังไงให้ส่งให้อารมณ์ดีได้ฮะมันคงยากอ่ะเพราะมนุษย์ในยุคนี้มันวัตถุขนาดเราเล่นโทรศัพท์มันยังไปตามอารมณ์ในโทรศัพท์เลยมีโกรธมีเคืองด้วยนะเล่นนะ แล้วมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะมีทั้งขับแค้นใจดีใจเสียใจเพลิดเพลินใจอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละแปรปรวนนะขึ้นแปรปรวนมนุษย์ยุคนี้มันก็เลยมีโรคสารพัดโรครู้เข้าใจไหมโรคเนี่ยโรคที่เป็นอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากนั่นอารมณ์นั่นแหละอารมณ์จากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงนี่ทำไมจะปิดมันได้อ่ะอ้าวก็หาคลื่นดิหาพลังงานเนี่ยหาสายใยแห่งกรรมกับไตสนานาคมนี่ชัดเจนนะถ้าไม่เข้าใจก็สวดมนต์ต่อไปก็แล้วกันถ้าเข้าใจก็โอ้มันไม่ได้ยากอะไรหรอกมันง่ายๆมันยากตรงจะทำไงจะวางมันได้ไอ้วัตถุทั้งหลายเนี่ยไอ้วัตถุทั้งหมดนั่นแหละวางให้มันได้ให้เข้าใจจริงๆว่ามันไม่ใช่ของเราเราต้องคิดเราต้องพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่มีมันคือไม่มีอ้าวมันมีแล้วมันจะมีไม่มีได้ไงก็มันไปตามวาระไงวาระของสิ่งที่มีตู้มีเมียเดี๋ยวก็ไม่มีเพราะมันต้องตายจากตู้ไปไงใช่ไหมล่ะมันมีไหมไม่มีก็เราติดในสิ่งที่ไม่มีมันก็เลยเราก็ติดไปเรื่อยๆเอ้าธรรมะก็เรื่องจริงไงธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรในโลกเนี้ยที่มนุษย์ได้แล้วอยู่ตลอดไปมีไหมโอ้ชั่วกาลนานเนี้ยโอ้ฉันจะรักคุณชั่วกาลนานเนี้ยโอ้โหไม่มีทุกฟ้ามันไม่ไปไหนดินโซฟาในสายมันเป็นไปไม่ได้อะใช่ไหมเรามองแบบธรรมชาติจริงๆนะพูดถึงแต่เราไปติดมันแค่นั้นเองอะติดในอารมณ์อารมณ์ติดเนี่ยพอจิตมันนึกอารมณ์ก็ไปตามเพลินไปสติไม่มีก็ไปเลยโอ้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นโลกหรือไม่โลกยังไม่รู้เลยเหตุจะเกิดไม่เกิดนี่ไม่รู้เลยอันตรายอย่างยิ่งนะยุคนี้ไปไหนไม่ปลอดภัยแล้วปลอดภัยที่สุดเลยมาที่เมืองยิ้มเนี่ยดินแดนท่านรอยยิ้มมากินนอนสวดมนต์อยู่ใกล้ที่นี่ก็มาเลยเขาฟรีเขาให้กินฟรีกินฟรีนอนฟรีแล้วก็ปฏิบัติฟรีตัวตัวมันอ้าวใครทำได้ก็ได้ไงใครทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าผัวทำให้เมียได้เมียทำให้ผัวได้ไม่ได้ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างไปจริงไหมจ๊ะว่าโอ้ถ้าเป็นหลวงตาเนี่ยไม่มีภาระอะไรหลวงตาจะมากินนอนสวดมนต์ทิ้งให้หมดเลยผัวลูกเมียสมบัติพระสถานทิ้งให้หมดเลยขายให้หมดเราเงินฝากแบงค์ไว้เอามีเงินนะอยู่ที่ไหนมีเงินนะเขาเห็นเงินในบัญชีเรามันบริการเราอยู่แล้วพอเราตายมันต
ต้องได้อยู่แล้วไงหลวงตาก็บอกพวกญาติญาติทั้งหลายพวกคนรู้จักกันเนี่ยบอกมึงไปขายมาหมดฮะของมึงอ่ะบ้านช่องห้องหอขายให้หมดเลยแล้วก็มาอยู่วัดถ้าผัวเมียก็อยู่คนละวัดนะฮะอยู่ใกล้กันไม่ได้ฮะก็มีหลวงพี่องค์หนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อหรอกเขาก็ลามาบวชทีนี้เมียมาหลวงตาเลยก็บอกว่าเฮ้ยตุ๊เมียมานะเดินแก้ผ้ามาเลยนะเขาก็งงเอ๊ะมันเดินแก้ผ้ายังไงเอ้าเอาตุ๊ไม่เห็นนะมันแก้ผ้าคิดได้อ๋อแหละเอ้าก็ผัวเมียเห็นมันก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะเออมันไม่มีอะไรในโลกเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรถ้าเราไปติดล่ะไม่ได้เป็นทุกข์อีกมันเป็นของเราไหมไม่เป็นนะแม้แต่ร่างกายเราไม่ใช่ของเราเลยเพราะฉะนั้นท่านให้ฝึกหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยแนะนำสุดๆเลยท่านบอกสิ่งสำคัญในชีวิตของเองคือพระคือกรรมฐานต้องฝึกค่อยๆฝึกอย่าหยุดท่านบอกถ้าเองหยุดแล้วปัญหาเยอะยิ่งยุคนี้ระวังไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะโรคเนี่ยโรคระบาดเนี่ยถ้าเป็นแล้วก็โอ้เนี่ยไปไหนหมดแล้วเนี่ยพวกซึมเศร้าทั้งหลายโรคซึมเศร้าไปไหนหมดละโรคซึมเศร้าทีนี้ไปไหนทั้งหลายคนไปโรงพยาบาลนี่นะเขาเรียกว่าจิตห่างจากพระคนที่เป็นโรคนะหลวงตาแนะนำหลวงพ่อก็แนะนำให้อยู่กับท่านครับบอกรับประกันเลยตายช้าอยู่แล้วท่านบอกโรคมันก็ค่อยๆหายเพราะท่านบอกว่าท่านเนี่ยบารมีท่านเต็มแผ่นดินลองเองคิดถึงข้าเดี๋ยวท่านบอกเองจะมีความรู้สึกยังไงในอนาคตเนี่ยถ้าสายใหญ่เองกับข้าเนี่ยมันไปกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยชีวิตนี้ไม่ต้องเอาอะไรแล้วท่านบอกอยากได้อะไรก็ได้ขอให้เป็นผู้มีประโยชน์ก็แล้วกันผู้มีประโยชน์น่ะดูไหมผู้มีประโยชน์เป็นยังไงอ้าวผู้มีประโยชน์คือมีประโยชน์กับตัวเองไงมีประโยชน์กับตัวเองไงเวลาคนมองเขาก็ได้ประโยชน์กับเราด้วยไงเออใช่ไหมล่ะไม่ได้คิดยากตรงไหนไม่ใช่หงุดหงิดประจำเนี่ยเวลาคนมองไปยังไงมันก็ไม่สดชื่นอยู่ดีอ่ะใช่ไหมตุ๊ถ้าจิตเราอยู่กับพระนะอยู่กับพระอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตามุทนาบุญบันทึกบุญจิตเราสว่างตลอดเนี่ยเวลาคนมองไปยังไงอ่ะอ๋อถ้าคนรู้จักในอดีตนะตุ๊มีอาการทันทีเลยลูกตาเนี่ยมันจะเห็นน้ำออกมาน้ำจะไหลลูกตาเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีทุกข์อ่ะส่วนใหญ่คนมีทุกข์อ่ะมาวัดเนี่ยส่วนใหญ่นะมีน้อยจริงๆอ่ะที่จะมาฝึกเพื่อต้องการพิสูจน์เรื่องพุทธศาสนาจริงๆพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดพิสูจน์เรื่องของกรรมจริงๆนะมีน้อยฮะนอกนั้นมาด้วยความทุกข์หรือมาด้วยอยากให้ช่วยประมาณเนี้ยสมัยที่หลวงตาอยู่ที่ถ้ำจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใครมาขอว่าหลวงตาช่วยหน่อยหลวงตาก็จะบอกประจำโอ้โยมคุณโยมหลวงตาก็จะแย่อยู่แล้วที่อยู่ได้ทุกวันนี้ทนแล้วนะเนี่ยว่าไปขอหลวงปู่ก็แล้วกันใช่ไหมประมาณนั่นแหละเพราะนั้นถ้าท่านอยากเข้าใจจริงๆแล้วก็มาฝึกอะทิ้งให้หมดเลยอย่าไปเอาไว้เลยไม่ทิ้งตอนนี้ตอนนั้นข้างหน้าก็จะทิ้งอยู่ละไม่รู้ใครทิ้งใครก่อนใช่ไหมตัวเอามีอะไรถามอันนี้เริ่มต้นนะต้นเรื่องต้นเรื่องที่ถามเมื่อวานนี้ไง
นี้เขาอยากถามหลวงตาว่าหนูสวดมนต์ภาวนาทุกวันนะคะหลวงตาแต่ทำไมจิตใจยังอ่อนแออยู่เลยคะเนี่ยโธ่กี่ปีสวดกี่ปีสวดกี่ปีล่ะตั้งแต่บันทึกจำความได้กี่ปีมาครับแล้วมาเริ่มสวดตอนนี้โดนกระทืบมาตั้งแต่เด็กแล้วไงจิตมันก็เลยอ่อนโดนสิ่งแวดล้อมโดนกรรมไงครับจะให้มันแข็งแกร่งเนี่ยมันต้องอยู่ในคลื่นพุทธมนต์อย่างโอ้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเปอร์เซ็นต์เยอะนู่นมันถึงจะแข็งแกร่งได้ครับเพราะหลายคนตอนนี้เขามาปรึกษาเหมือนแบบว่าเขาไม่มีความสุขในการอยู่กับปัจจุบันเลยนะหลวงตาโอ้โหยากนะไม่มีความสุขเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องความสุขหรือเปล่าล่ะสุขมันก็มีสองอย่างนะสุขในโลกอะสุขในวัตถุครับสุขในลมเพลิดเพลินของรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมมันสุขอะแต่มันสุขไม่นานครับพอเต้นนานๆก็เมื่อยเป็นทุกข์ละปวดขาต้องให้หมอนบีบนวดละมันสุขไม่จริงครับใช่ไหมบีบที่ไรก็ร้องอยู่นั่นนะก็ยังไปบีบอยู่นะชอบความเจ็บปวดนะครับประมาณเดี๋ยวก็ติดความเจ็บปวดไปนั่นนะประมาณนั่นแหละสุขจริงๆนะครับคือการสวดมนต์นะคือเพลินเพลินในพุทธมนต์นะเวลาเพลินในพุทธมนต์เหมือนกับร้องเพลงเพลินนะจุมันเข้าถึงมันเข้าถึงคลื่นของพุทธมนต์ครับมันจะรู้เรื่องโลกธรรมในพุทธมนต์มันมีโลกธรรมแต่บทร้องเพลงอ่ะเพลงที่เราร้องอ่ะมันก็เนื้อเพลงน่ะคือความรู้สึกเพลงเศร้าเพลงสนุกเพลงเฮฮาโน่นเนี่ยมันก็ไปตามนั้นแหละแต่มันไม่นานไงถ้าเราเพลินในสวดมนต์เนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะติดนะตุติดสุขฮะสุขในพุทธมนต์อ่ะมันสุขจริงๆนะมันเพลินจริงๆไปไหนมันจะหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักจริงมาถูกทางแล้วเอาถูกแล้วครับทุกมันไม่รับอารมณ์ของทุกเราเห็นแล้วก็รู้แล้วนะยายคนนี้อมทุกยายคนนี้สุขเกินไปเดี๋ยวก็ข้างหน้าก็จะทุกข์อีกแหละใช่ไหมทุกอย่างมากไปน้อยไปไม่ดีใช่ไหมไม่ได้ที่ว่าเขาทุกข์นะครับหลวงตาส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะไปเห็นคนอื่นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองถูกเหมือนว่าเอ้ยคนนู้นมีนู่นมีนี่แต่ทำไมเราไม่มีคือเหมือนชีวิตตัวเองไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเป็นทุกข์เพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่เปรียบไปเปรียบมาก็หลบไปเลยไงเลยซึมเศร้าไปเลยไปไม่ทันเขาเหมือนวัตถุมันเจริญไปอย่างนั้นน่ะครับหลวงตามีวิธีแนะนำแก้ไขไงไหมครับว่าไม่มีฮะมีอย่างเดียวคืออยู่กับพระที่แจกไปเนี่ยเป็นที่ปรึกษาชีวิตนะบอกก่อนครับแล้วแจกให้ท่านฟรีนะหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านแนะนำประจำเลยเองอย่าห่างจากพระไม่สังเกตเดี๋ยวเวลาสมัยที่ท่านอยู่ท่านจะแจกพระองค์หนึ่งเวลาสวดมนต์ภาวนาท่านให้อยู่กับพระให้กรรมพระให้จิตอยู่ที่พระอยู่ที่คำภาวนาอยู่ที่คำสวดจะสวดบทไหนก็ได้เหมือนกันเลยมันอยู่ที่ใจกลางของพระเนี่ยเพราะพระมันเป็นสื่อของความโลกธรรมเพราะมันเป็นบารมีท่านไงมันเป็นสายใหญ่เวลาเรานึกถึงพระเคลื่อนของพระกระโดดบารมีท่านเข้าปฏิภาณมาที่เราโอ้สนุกแล้วทุกขณะเรากำพระเนี่ยเรายังนึกเลยเอ้ยหันซ้ายหันขวายังได้เลยครับคือทำยังไงก็ได้ในแต่ละวันเนี่ยให้เรามีคลื่นของธรรมะคลื่นของพระเข้าไปอยู่ในชีวิตบ้างถูกครับมันก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกเลยทุกครั้งที่เรานึกครับจะมานึกบ่อยๆอ่ะมันชินไหมอ๋อชินก็หลวงตานึกตั้งแต่เจอหลวงปู่ครั้งแรกหลวงพ่อครั้งแรกท่านให้อยู่กับพระหลวงตาก็อยู่กับพระถ้าหลวงตาไม่เชื่อท่านป่านนี้ตายตายเรียบร้อยแล้วตายแน่นอน
วิธีการที่ทำให้เราอยู่กับพระที่ง่ายที่สุดนะครับหลวงตาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนสมัยหลวงตาฝึกนะก็จะคุยกับเพื่อนยังกำพระเลยทุกคุยกับเพื่อนก็กำพระไปด้วยใช่คุยกับใครก็กำพระมันยังงงเหรอไอ้มึงกำพระทำไมก็เลยบอกหลวงพ่อบอกไม่ห่างจากพระครับมันจะไหลไปเลยฮะมันจะเป็นค่อยๆบวกไม่มีลบแล้วฮะพอขึ้นของพระควบคุมเราอยู่ไงก็เป็นที่ปรึกษาไงตุ๊ก็พุทธังชีวิตจังไงตอนที่เรากราบเนี่ยถวายชีวิตแล้วไงนั่นเราจะอยู่ว่าไปอยู่กับผัวไม่ได้หรอเดี๋ยวมันด่าถ้าอยู่กับพระไม่ท่านไม่ว่าเราใช่ไหมเออเพราะการที่เราอยู่กับพระหรือกรรมพระเนี่ยมันก็คือพุทธานุสติก็เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในกรรมฐานถูกถูกห่างจากความรู้สึกทั้งโลกบ่อยๆห่างนะในอนาคตเวลาขึ้นจะมาเนี่ยจิตมันเป็นตัวรู้นั่นรู้ครับเวลาไปไหนถ้ามันไม่กรรมพระเนี่ยถ้ามันรู้ขึ้นจะมามันจะกรรมพระทันทีเอามากลับมันจะหลบไปที่พระแล้วมันก็ขึ้นมันก็เบาครับเบาเหมือนกับเราหายใจลึกๆเนี่ยมันก็จัดตัวเบรกเปลี่ยนขึ้นมันเบรกเบรกตาหูจมูกลิ้นกายเบรกลูกรสกลิ่นเสียงครับเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยเราทำได้แทบตลอดเวลากรรมพระนี่เรากรรมเมื่อไหร่กรรมตอนไหนก็ได้กรรมทุกตอนน่ะที่เรามีชีวิตอยู่ครับก็มันอยู่ในคอเราอ่ะนอนแล้วก็กรรมอ่ะกรรมสวดนั่นหลับแล้วก็หลับไปครับตื่นขึ้นมาแล้วก็กรรมอ่ะกรรมพระก็เราไม่ห่างจากท่านนะครับแค่นี้เราก็จะเข้าค่อยๆเข้าถึงพระซึมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสนุกนะตุ๊ครับแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยโอ้มันชัดมากเลยมันไม่ใช่นิมิตนิมดอะไรนะมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเราใช่ครับที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยว่าเอ้ยอยากกินกาแฟสักพักกาแฟมาแล้วเพราะไอ้คนที่มันจะมาหาเราเนี่ยมันดันซื้อกาแฟมาด้วยไงครับทีนี้ขึ้นมันมาจ๊ะที่เราอยู่กับพระพอดีเลยมันก็เอ๊ะกาแฟนะจะมาทุกคนเคยสัมผัสหมดทุกคนเคยบ่อยด้วยมันก็จะเพลินนะครับทีนี้ถ้านานๆเข้านานเข้านานเข้าความรู้สึกตัวเนี้ยมันเป็นภาพแม่ตุเป็นภาพใช่จากความรู้สึกกลายเป็นภาพเป็นภาพเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นอะไรโน่นน่ะมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจากพระนี่แหละโอ้อย่าไปเปลี่ยนขึ้นก็แล้วกันครับถ้าเปลี่ยนขึ้นไปทั้งโลกแล้วก็ไปแล้วพระก็หายแล้วหายจากจิตเราแล้วไม่อยู่กับเราครับเพราะอย่างหลายคนที่เขามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเขาก็ยังอายุไม่เยอะคือเมื่อก่อนเขาก็ไม่กล้าใส่พระห้อยพระเพราะเขาคิดว่าการห้อยพระเนี่ยมันดูเชยอย่างเงี้ยว่าไปแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้นี่ติดเลยเต็มคอหลายๆองค์ด้วยโอ้ลูกใหญ่นั่นเต็มเลยเด็กๆนะมันต้องมีความสุขกับพระมันถึงจะห้อยนะครับช่วยเยอะแยะใช่ไหมมันต้องมีความสุขละขอมันดีมันให้ไหมไม่ให้ใส่ไปโรงเรียนคุณครูขอยังไม่ให้นะไม่ให้ประมาณนั้นเพราะมีความสุขขึ้นของพระมันจะออกตลอดเนี่ยเพราะขึ้นมันหมุนเวียนเนี่ยหลวงตาบอกว่าพระในคอเราถ้าเราไม่นึกถึงท่านก็ยังสว่างอยู่อยู่ฮะวิญญาณเห็นมันก็ไม่ได้เอากับเราแล้วเอากับพระแล้วพระที่เราสร้างเนี่ยมันหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนเพราะมันเป็นพระโพธิสัตว์บารมีท่านยังเวียนนะไม่ได้รวมไงถึงเป็นรูปลักษณ์ของพุทธะแต่โพธิสัตว์อธิษฐานมันก็เวียนอีกแหละจากเราไปไหนมาไหนเราห้อยพระเกิดไปเจอสิ่งไม่ดีพลังงานไม่ดีจะจ้องเล่นเราเขาเจอแสงสว่างของพระโชคปลอดภัยนะทุกครับประสบการณ์ที่อยู่กับท่านมาหลายสิบปีนะผู้ที่ห้อยพระท่านเนี่ยไม่หนักจริงๆอ่ะไม่โดนนะทุกครั้งเนี่ยผ
พอมีเรื่องนะมันจะหนีจากตรงนั้นพอดีเหมือนมันจะแคล้วคลาดมันจะมีเหตุให้มันไม่เจอไม่เจอมันจะวิบอยู่ครับแม้เดียวนะพอลุกไปก็โดนเลยนะแต่เราลุกมาแล้วไงครับกระแสลูกพระเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะโอ้ของฟรีมีที่ไหนของฟรีและดีมีที่ไหนมีที่ถ้ำเมืองนาและสาขาทั่วไปไแจกฟรีครับการกระจายรูปลักษณ์หรือกระจายพระหรือว่ากระจายรูปภาพพระนะครับหลวงตามันก็เหมือนนักธุรกิจกระจายธุรกิจเขาแล้วมันเข้าไปที่ไหนก็กลับมาที่คนกระจายที่เขาเนี่ยกระจายเพื่ออะไรก็กลับมาที่เขาไอ้ที่ได้มาก็แจกไปครับอย่างตู้แจกไปนั่นก็เข้ามาที่ตู้ก็เข้าที่หลวงตาก็ไปที่หลวงปู่สายใหญ่แห่งกรรมครับใช่ไหมพอหลวงตาไปแล้วตู้ก็แทนพอตู้แทนคนหลังก็แทนตู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่แทนอะไรแทนการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจไหมครับอย่างตอนนี้หลวงพ่อนั่งหน้าสุดเป็นอาวุโสสุดถ้าหลวงพ่อไปแล้วเนี่ยองค์ข้างหลังก็ขยับขึ้นมาตู้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆไง โอ้พิจารณาออกเนี่ยโอ้ยทิ้งหมดแล้วไม่อยู่หรอกครับทิ้งมันกินนอนสวดมนต์ไม่ใช่มาแล้วก็ไม่ทำนะเล่นเกมทั้งวันนะไม่ใช่สว่างทั้งคืนทั้งวันเลยไม่ใช่นะอันนั้นไม่ต้องมาแล้วอยู่บ้านเล่นดีกว่าใช่ไหมเครื่องจับชายคาร์บอโรเปล่าเอาก็ถูกเราเล่นก็หยุดเล่นนะก็หมดเรื่องหนูสวดมนต์มา3ปีแล้วนะครับหลวงตาแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมมันถึงมีความรู้สึกว่าเบื่อสามีเนี่ยโอ้มันเบื่อจากยาตุ๊ถ้ามันเบื่อจริงๆอ่ะมันไม่บอกหรอกมันหนีมาแล้วตอนที่เบื่อมันก็เบื่อนะตอนที่อยากเนี่ยมันก็อยากนะใช่ไหมมันถูกต้องแล้วไอ้เบื่อยากยากนะถูกนะมันเบื่อไม่จริงครับมันเบื่อไม่จริงหรอกเวลามันเบื่อมันไม่พอใจมันก็เบื่อนั่นแหละครับแล้วถูกใจมันก็ไม่เบื่ออย่างว่าแต่ยังดีเวลาฝึกเนี่ยมันจะมีอารมณ์เบื่อครับใช่อารมณ์ที่ไม่กระทบมาเนี่ยมันชินแล้วมันจะเริ่มเบื่อแล้วเฮ้ยมันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เบื่อมันก็เบื่อที่นี่มันก็หลีกอารมณ์ตรงนั้นครับเวลามันไปใกล้ๆเนี่ยพอจะมีอารมณ์ขึ้นของลมมาเนี่ยมันก็หลบไปครับนี่คือตัวหลบเนี่ยพระเนี่ยทำให้เราหลบเพราะถ้าเราหลบแล้วเนี่ยมันก็ไม่สะเทือนนะครับพอเราไปอยู่เนี่ยมันสะเทือนเข้าหูเข้าใจเลยเพราะนานๆเข้าเนี่ยเราอยู่กับพระเนี่ยบางทีนั่งอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่ได้ยินนะเพื่อนข้างๆมันบอกเฮ้ยมึงได้ยินหรือเปล่ามันว่าอะไรเมื่อกี้บอกกูไม่ได้ยินนี่คือตัวหลบเนี่ยทุกคนสัมผัสได้อย่างที่เขาว่าคือการเบื่อหน่ายทางโลกถูกเบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายความวุ่นวายมันจะค่อยๆเบื่อทีละเล็กทีละน้อยใช่ไม่ใช่เบื่อเลยนะไม่ใช่ครับตัดสินใจจริงๆนะบางคนตัดสินใจมาแล้วก็โอ้โหมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ง่ายๆได้กินนอนสวดมนต์ครับลองมาอยู่สัก7วันดูค่อยๆก่อนนะครับเออเราจะรู้ว่าไอ้กินนอนสวดมนต์เนี่ยไหวไหมมันไหวหรือเปล่าหลวงตาทำใหม่ๆเมื่อก่อนเนี่ยมันก็4เวลา2เวลาน่ะเช้าเย็นนั่นน่ะสวดมนต์6โมงเช้าแล้วก็เย็นขนาดนั้นนะ2วันยังหันหน้าออกไปร้านกาแฟแล้วล่ะใหม่ๆไม่ได้หันนะหันหลังเข้าถ้ำไงครับใช่มั้ยเมื่อก่อนไม่ได้ต่อออกมามันก็หันพอตอนหลังอ่ะสัก 2-3 วันเนี่ยเวลาสวดบางทีหันหลังเข้าถ้ำหันหน้าออกร้านกาแฟนั่นน่ะดูวิวนะดูวิวแสดงว่าดิ้นแล้วเริ่มดิ้นแล้วพระเหมือนกันใหม่ๆไปอยู่กันโอ้ทุกรอบเช้าเย็นทุกรอบพอนานๆเข้าเอ้าเช้าไม่ตื่นนะฮะ
เพราะตอนเช้าพอตื่นแล้วก็หลับต่อไงตัวเช้าเนี่ยตัวสำคัญที่สุดแล้วสักพักเริ่มเดินเพ่นพ่านแล้วเนี่ยใหม่ๆเนี่ยโอ้เข่งมากเลยฮะไม่พูดกับใครเพราะนานๆเข้าเริ่มอะเพ่นพ่านเริ่มละเหมือนอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความต่อเนื่องนะครับหลวงตาใช่ขึ้นมันไม่ต่อเนื่องมันก็เรียนอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเรียนทางโลกไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ต่ออยู่แล้วล่ะครับเรียนธรรมะไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ต่ออยู่ดีอ่ะได้ไปโทษใครอ่ะครับใช่ไหมแต่เท่ามันเข้าค่อยๆเข้าถึงแล้วเนี่ยมันจะรู้แล้วตอนเนี้ยรู้ประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แล้วแล้วจะไปไหนดีนะชีวิตเนี้ยเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดหรือไม่เกิดครับหนูแนะนำให้น้องคนหนึ่งสวดมนต์นะคะหลวงตาแล้วเขาก็ฝันเห็นผีทีนี้ในฝันเขาก็เลยนึกถึงหนูไปช่วยเขาเรียกให้หนูไปช่วยผีก็เลยหลุดแล้วก็หายไปปรากฏว่าในคืนเดียวกันนั้นเนี่ยหนูเองก็ฝันเหมือนกันว่าหนูไปที่ไหนมาสักที่หนึ่งเหมือนกันในคืนเดียวที่เขาฝันนะครับใช่มันไม่บังเอิญหรอกตุ๊ครับสายใหญ่แห่งกรรมไม่บังเอิญมันจะดึงไปหากันอยู่แล้วความผูกพันในอดีตครับคือปัจจุบันมันมาจากอดีตการกระทำปัจจุบันเป็นอนาคตการจะแก้ไขอดีตไม่ได้ต้องแก้ไขปัจจุบันคือไปอนาคตอดีตมันผ่านไปแล้วใช่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่เราแก้ได้แก้โดยปัจจุบันแก้ปัจจุบันย้อนอดีตได้ครับตอนนี้มีแนะนำให้คนทำหลายคนตอนนี้ครับหลายคนนะอดีตผู้ที่ตกค้างเจ้ากรรมนายเวรที่ตกค้างอะไรประมาณนี้เราเรียกเขามาเลยครับไม่ต้องเรียกหรอกเวลาสวดอธิษฐานมันไปเองโดยพลังงานหลวงปู่หลวงพ่อท่านพาไปเองครับพระท่านพาไปเองอยากทำงานเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยพอเราตัดตอนนี้อนาคตมันก็ไปแล้วไงเหมือนตัดเชื้อก่อนใช่ครับไม่ให้เกิดในอนาคตนะจะไปปะมันในอนาคตเป็นไงล่ะมันกระทืบเราไหมครับมันก็จ้องเล่นเราแล้วทีนี้เราปรับตอนนี้ตอนขึ้นกำลังสวดกันเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราทำบุญหรือเราสวดมนต์เราควรแผ่หรือนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งใช่ถูกบ่อยเข้าเนี่ยมันก็จะไปนะมีคนไปหลายคนละครับไปแก้กรรมตัวเองในอดีตครับซึ่งบางวิญญาณมันรออยู่นะอ๋อมันรอเนี่ยเคยทำมันไว้มันรออยู่นะครับแต่นี่เราไปเล่นซะตอนนี้เราไปปรับซะตอนนี้ตอนนี้มีชีวิตอยู่นี่แหละครับนั่นแหละเรียกปัจจุบันมันสำคัญปัจจุบันมันย้อนอดีตแล้วไปอนาคตโอ้หลวงตาเคยพิจารณานะเมื่อก่อนอยู่กับท่านนะเองนี่นะถ้าเองมีรูปลักษณ์ในอดีตนะเองทำปัจจุบันนะมันจะย้อนไปในอดีตรูปลักษณ์เองแล้วมันไปอนาคตสุดยอดตัณหาอย่างเดียวเนี่ยสวดมนต์เนี่ยอย่าไปเล่น อย่างอื่นมากมันมีประโยชน์มากนะสำหรับตัวเราเนี่ยมันจะแก้ไขตัวเรามันแค่ไขปัจจุบันมันย้อนอดีตมันไปอนาคตไงนี่มันเป็นเวอร์ชันใหม่ที่บอกวันนี้นะครับเพราะกระแสมันมาสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆจะปรับขึ้นไม่ดีที่เราทิ้งไว้ในโลกโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรที่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ในภูมิที่ลำบากอยู่อะไรประมาณนี้สามารถจะไปแก้ไขได้ไงเราก็แก้ไขสปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องให้มันมาเจอพลังงานเยอะแยะอย่างเงี้ยตอนนี้กระจายไปทั่วแผ่นดินโลกเนี้ยรูปทั้งรูปและนามอะทุกลองคิดดูเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานะถ้าคิดออกก็สาธุด้วยถ้าคิดไม่ออกก็ทำต่อไปก็แล้วกันทำให้มันคิดออกกันแล้วกันเอาชีวิตใครชีวิตมันไงครับในอดีตต่างคนก็ต่างแยกหลวงตาเคยอ่านพระไตรปิฎกเรื่องเจ็ดนางนะเจ็ดนางหรือไงนี่แหละไล่จากทีละนางเลยนะ
สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะเป็นน้องพระพุทธเจ้าด้วยถือเนกขัมมะด้วยกันหมดทั้งเจ็ดเลยมาในยุคปัจจุบันพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหบางองค์นี่ทุกข์ขนาดเลยทุกข์พ่อเลยตอนที่เวียนว่ายตายเกิดตอนจะมาพบพุทธเจ้าเนี่ยแหละทุกตอนนั้นน่ะเพราะทำเองไงใช่ไหมก็เลยพี่แอนาโอ้กรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยครับขนาดฝึกกันมานะโอ้แต่ระหว่างการเวียนว่ายตายเกิดก็ทำกรรมมาแตกต่างกันมันติดภพชาติที่เกิดนะติดสังคมที่เกิดครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะมันต้องพิสูจน์ให้ได้นะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันจะขี้เกียจหลวงตานี่หลวงป่อท่านปรับโอ้โหปรับอดีตไม่รู้ขนาดปรับมันยังไม่หมดเลยตอนนี้ต้องให้คนอื่นปรับแทนแล้วตอนนี้ครับจ้างเขาปรับให้เอาให้เขาฝึกแล้วก็จ้างเขาปรับไงครับยังไม่ต้องไปทำอะไรเนี่ยปรับเนี่ยปรับเจ้ากรรมในเวรในอดีตเนี่ยใช่ไหมของเองด้วยของหลวงตาด้วยของหลวงปู่ด้วยหลวงพ่อท่านก็มีเหมือนกันเนี่ยครับเอามาตกค้างไงครับท่านบอกโพธิสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมันเวียนบนแต่ว่าเวลาเกิดมาในมนุษย์เนี่ยมันสังเกตเดี๋ยวบางองค์เนี่ยโอ้โหมีเรื่องตลอดเลยครับเห็นไหมเราสังเกตดูว่าขนาดบารมีเยอะนะแต่ก็เคยธรรมดานะแต่ก็เคยสร้างกรรมทำไม่ดีอะไรไว้บนโลกถูกเพราะปรับโลกไงครับปรับโลกให้มันปกติมันก็เกิดปานาติบาตกันฝึกกรรมฐานไม่ใช่ปกตินะเพลินนะฝึกจริงๆนะมันเพลินมันไม่เบื่อแล้วทุกที่ว่างานทางจิตนะครับใช่เหมือนหลวงตาก็หางานให้คนอื่นทำคนอื่นฝึกใช่ใครฝึกได้ก็สาตัวฝึกไม่ได้ก็ตัวกระจงมันครับเอาก็ถูกแล้วเราฝึกแทนไม่ได้แล้วแต่เราก็จะแย่อยู่แล้วไงก็แน่นจับหลวงปู่จับพระเนี่ยไม่ใช่มาจับเรามันบอกว่าไปจับหลวงตาเอ้ยมาจับยาแต่มันนึกถึงหลวงปู่มันนึกถึงพระนุ่นสอนได้บอกได้แต่ทุกคนต้องทำเอาเองทุกทำให้กันไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหอมนะถ้าน้ำหอมมันได้อยู่น้ำหอมอ้าวก็หอมผัวหอมเมียไงเมียทาก็หอมผัวด้วยนะน้ำหอมใช่ไหมครับแต่ทุกไม่ได้นะไปทุกแทนภรรยาก็ไม่ได้นะไม่ได้ของใครของมันมันได้เป็นบางอย่างครับอย่างก็ไม่ได้เพราะอย่างขนาดทุกคนที่ไปเจอหลวงปู่ก็ไม่ใช่ว่าหลวงปู่ก็จะช่วยได้ทุกคนไม่ได้ฮะเรื่องของกรรมในยากนะหนักก็เบาเบาก็หายครับเราไม่รู้ทำอะไรมาไว้ในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยระวังเรามีคลื่นสายใหญ่กับโพธิสัตว์เนี่ยมันก็ปลอดภัยละก็ปลอดภัยปลอดภัยฮะครับเพราะท่านมีบริวารเยอะเขาจะป้องกันอย่างดีเลยฝันว่ามีวิญญาณจากเหตุสึนามิที่เขาหลักนะครับหลวงตาเขามาขอให้หนูช่วยส่งวิญญาณให้เขาหนูก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไงจะต้องไปตรงไหนอ้าวก็นึกถึงหลวงพ่อก็ช่วยตอนนั้นเลยอ๋อต้องหรือไม่ต้องไปที่ไม่ต้องตื่นขึ้นมาก็นึกถึงหลวงปู่แสดงเกี่ยวพันกับเขานั้นอ่ะอ๋อคือดวงวิญญาณนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเราไม่เกี่ยวไม่ได้ฝันได้ยังไงอ่ะตู่ขนาดนอนยังไม่รู้ว่าหลับหรือเปล่าหลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้แล้วไอ้ฝันเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวมันไม่ฝันหรอกบอกก็ไม่เคยมีเรื่องราวในนี้อยู่ในหัวเลยมันไม่มีหรอก มันมีเนี่ยมันเกี่ยวกับเขาอ่ะครับอาจจะเป็นผู้ที่มีอะไรด้วยกันในอดีตเกี่ยวข้องกันมีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอดีตใช่ไหมเขาไม่เห็นใครก็เห็นเราอ่ะเขาในโลกวิญญาณมันรู้จักนะครับในโลกวิญญาณเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเนี่ยเขารู้นะเพราะฉะนั้น
โลกวิญญาณเนี่ยมันจะเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกแล้วไอ้คนเหล่านั้นไม่รู้จักเราไม่ใช่มันต้องมีอยู่ไอ้ที่ทุกข์กันเนี่ยมันต้องเข้าฝันเราแน่นอนเพราะนั้นท่านบอกว่าเวลาเองตื่นขึ้นนะถ้าเองจำไม่ได้ไม่ได้แผ่ตอนฝันนะพอสะดุ้งตื่นต้องนึกถึงข้านึกถึงจักรพรรดิแล้วแผ่ย้อนเข้าไปย้อนหลังใช่โอ้เพราะเขาบอกฝันบ้างฝันนี่มันเหมือนจริงมากครับเหมือนโดนทำร้ายก็เหมือนโดนจริงๆนะก็จริงนะเด็กก็บอกแล้วว่ามนุษย์เนี่ยใครหลับยังไม่รู้เลยว่าหลับเมื่อไหร่ไอ้ฝันเนี่ยซ้ำแล้วมันเกี่ยวกับเราจากอดีตบางทีก็จากอนาคตของฝันนี่แหละวิญญาณเขาก็เห็นไกลเหมือนกันนะครับหลวงแกเขาเห็นไกลแต่เขาไปไม่ได้เราวิญญาณแต่เขาเห็นอยู่โลกวิญญาณนะตุโลกผีอ่ะเรานี่ก็เห็นน่ะความรู้สึกเราไปไหนเนี่ยเรานั่นมีความรู้สึกแต่เราไม่รู้ไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรนะมันเปลี่ยนแปลงยังไงใช่ไหมทีนี้ถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยมันมีแต่นามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยมันมองไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ไปดิมันเป็นความรู้สึกไงมันเป็นวิญญาณเพราะนั้นมันก็รู้จักเราแหละเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมามันก็ขอช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้อย่างเขาบอกว่าอย่างลูกหรือบริวารที่ชอบสร้างปัญหาชอบสร้างความปั่นป่วนให้จิตใจทำให้เราเป็นทุกข์นะครับหลวงตามันเกิดจากเหตุใดเนี่ยเกิดจากเหตุที่เราก็ปั่นป่วนเข้าเหมือนกันในอดีตนะเหตุจากกรรมกรรมเราเนี่ยตัวร้ายเลยไม่มีเหตุมันไม่มีหรอกตุครับมันไม่มีอะไรไร้เหตุไร้ผลในโลกมนุษย์เนี่ยแล้วก็ไม่มีบังเอิญด้วยไม่มีไร้เหตุไร้ผลแล้วก็ไม่มีบังเอิญไม่มีเหมือนครอบครัวอย่างลูกที่เกิดมาในครอบครัวแล้วทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็เคยเกี่ยวข้องกันมาทั้งนั้นถูกต้องเลยฮะมาบวชดีกว่าหรือมาอยู่นี่ดีกว่ากินนอนสวดมนต์ดีกว่าไม่เอาเลยเลยตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกใช่ไหมเออมีอาหารมีที่อยู่ก็พอแล้วล่ะครับทำเป็นประโยชน์กับตัวเองในอนาคตมันก็จะรู้เองว่าใครจะดูแลเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่ไหนก็ไปที่ไหนก็มีประโยชน์ที่นั่นไปที่ไหนก็มีประโยชน์ใช่พอเรามีประโยชน์ก็มีคนดูแลเราถูกก็มนุษย์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยดูแลรักษาเราเพราะเรามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์กับตัวเองมันก็มีประโยชน์กับคนอื่นวิญญาณทั้งหลายมีประโยชน์หมดอะประโยชน์อย่างที่หลวงตาว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะคือบุญคือพลังงานที่ดีที่เราบันทึกไว้จนชินเนี่ยจิตมันสว่างเนี่ยในโลกวิญญาณเขาไม่ต้องการอะไรทุกครับเขาต้องการความสุขต้องการบุญเพราะโลกวิญญาณที่มีทุกข์มันมืดสลัวมาเห็นเนี่ยที่เราไปอ่ะครับมันมืดมัววิญญาณที่เป็นทุกข์นะพอเราน้อมมาที่เรามันก็เปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขอะครับเปลี่ยนเป็นคลื่นที่ละเอียดลองคิดดูเนี่ยมีประโยชน์ไหมมีเรามัวจะทำอะไรอยู่ล่ะเรามันทำไมไม่ทำให้จดประโยชน์กับตัวเองเรานำคลื่นอะไรมามาที่เราเนี่ยมันผ่านที่เราอยู่แล้วไงทุกข์เราสวดมนต์ผ่านที่เรามันก็ผ่านจะไปมนุษย์ไปวิญญาณน่ะมันง่ายๆไม่ใช่คิดอะไรยากใช่ไหมครับมันก็ปรับกรรมเราไปด้วยไงขึ้นที่ไม่ดีเรามันก็ไปพร้อมมันอยู่อย่างเก่ามันไม่เพิ่มเพราะจิตเราสว่างตลอดนะมันเหมือนหนังการ์ตูนอะสมัยนั้นอะเอ๊ะมันเป็นไปได้ไงอยู่ๆก็ชิ้วไปชิ้วมาก็ขึ้นจากเราเนี่ยเวลาเขาขอมันก็ไปเลยไงครับเพราะเราอธิษฐานตลอดชีวิตไงอธิษฐานตลอดชีวิตใช่อธิษฐานอะไรครับอธิษฐานแผ่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างเนี่ยแผ่ใครอยากได้ก็ได้นอนหลับก็แผ่อ๋อ
ช่ไหมครับมันก็ไปนั่งสวดมนต์นี่แหละหรือก็เดินสวดมนต์กันเนี่ยแล้วพวกดูกันเนี่ยว่าสวดมันมีประโยชน์อะไรเวลาเขาขอปั๊บมันไปเลยนะตุ๊ครับพลังงานมาที่เราใช่ไหมล่ะเวลาเราสวดเนี่ยมันก็ไปที่เขาขอน่ะครับชิ้วไอ้ชิ้วโอ้เหมือนหนังการ์ตูนนะตุ๊เอาจริงๆเท่นะตุ๊ครับถ้ามีประโยชน์กับตัวเองมันโคตรเท่เลยฮะมนุษย์ก่อได้วิญญาณก่อได้แล้วจะเอาอะไรในโลกนี้ท่านว่าอยากได้อะไรครับไปไหนก็เป็นประโยชน์ช่วยได้ทั้งทางกายและทางใจพอนานๆเข้ามันคิดออกแล้วพอดีพอดีมันจะพอดีพอดีกับเราพอดีกับเรามันต้องระวังครับระวังดำการดำรงชีวิตทั้งมากไปนี่ก็อันตราย อตรตายถ้าน้อยไปอตรอีกตายอีกไม่เนี่ยตายไปตายเป็นระยะระยะไม่เห็นยุคนี้เราจะมองเห็นชัดๆเลยอย่างอันนี้ครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาฝันเห็นหลวงตาทรงเครื่องจักรพรรดิสีทองทั้งตัวเลยนะครับแล้วหนูก็ไปกราบหลวงตาหลวงตาก็ให้นั่งล้อมวงสวดมนต์แล้วหนูก็เห็นแสงสว่างพุ่งขึ้นข้างบนเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยเหมือนที่หลวงตาพูดเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันมันฝันดีเนี่ยเราก็ฝันเห็นพระครับฝันบันทึกบุญฝันบันทึกบุญมันอยู่ที่เราดอกถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจนะถ้าเรามีฐานจริงๆเนี่ยมันจะเพลินเพราะมันกลับมาที่เราไปที่หลวงปู่การหมุนเวียนพลังงานใช่ของตัวเราเองมันหมุนเวียนตอนมีชีวิตนะตุ๊ครับแต่ถ้าเราทำรูปลักษณ์ไว้เยอะๆมันก็หมุนเวียนอีกละหมุนเวียนที่เราไปที่รูปลักษณ์แล้วที่รูปลักษณ์กลับมาที่เราเราไปแล้วแต่มันไปที่รูปลักษณ์แล้วไปที่เราไปที่หลวงปู่ยกเว้นเราเกิดพอเราเกิดมันก็ไปตามรูปลักษณ์เราถ้ามันเรามีถ้าเราไม่มีก็ไปตอนที่เราเป็นมนุษย์นั่นแหละเราต่อมันก็ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไปเกิดภพชาติใหม่พลังงานเก่ามันพร้อมเข้าเราเลยหรือเปล่าพร้อมถ้าเราอารมณ์ดีถ้าเราฝึกต่อเพราะเหมือนบางคนก็ยังต้องคือเอาว่าติดโลกสักระยะหนึ่งกว่าจะได้เข้ามาหรือกว่าจะรู้เรื่องหรือกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะใช่เพราะปัจจุบันมันเป็นปิดอดีตเนี่ยครับถ้าเราไม่หยุดปัจจุบันเราก็ไม่รู้อดีตแล้วไม่รู้อนาคตติดทั้งโลกนะพูดถึงห่างจากมันแล้วอย่างถ้าเกิดในอนาคตนะครับหลวงตาคือวัตถุมันเจริญไปเรื่อยๆการไม่ไหวใจเกิดมันไม่ยิ่งทำให้เรามันปิดได้เยอะกว่าปัจจุบันอีกนะครับมันไม่เที่ยงเราตุมันจะพังเมื่อไหร่ยังไม่รู้เนี่ยมันจะเสื่อมเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะเจริญแล้วเสื่อมวัตถุเนี่ยมันจะเจริญแล้วเสื่อมอะปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าเขามีอาชีพที่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวโดยการขายหวยขายเบอร์บ้างปล่อยดอกบ้างในบางครั้งนะครับหลวงตาเขาก็ถามเรื่องการจะติดบาปติดกรรมแต่ว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาตลอดไม่เคยขาดเนี่ยคนที่ไม่ติดคือคนที่ไม่คิดไม่คิดทำอะไรไม่กลัวครับกลัวแล้วไม่ทำคือไม่ติดอ๋ออ้าวทำไมอ่ะถ้ามันติดคือติดไงถ้าคิดก็ติดนะถ้าไม่คิดไม่ติดครับก็ถูกไงครับโอ้โหจะไม่ให้มันคิดไม่ให้มันกังวลนี่มันต้องอ้าวก็ต้องฝึกไงต้องฝึกนะครับฝึกไม่ให้ติดไงพอมาติดเราก็เลิกซะครับแล้วก็มาติดใหม่พูดถึงมันยังเกิดอยู่ครับเมื่อคืนสวดมนต์พร้อมหลวงตานะครับแล้วก็
บอกหลวงปู่ว่าคืนนี้ขอฝันเห็นหลวงตาอีกนะคะแล้วปรากฏว่าคืนนั้นก็ฝันเห็นหลวงตาจริงๆได้กราบหลวงตารู้สึกมีความสุขเป็นการฝันถึงหลวงตาครั้งที่15แล้วค่ะไม่ใช่หลวงตา บอกวิธีการเอาไหมครับเออจับหลวงปู่ให้แม่นนะหลวงตาจะจับแม่นตั้งแต่สมัยท่านอยู่ท่านแล้วเวลาใครนึกถึงผมมันไม่ใช่ผมนะครับเพราะผมไม่มีอะไรให้เขาเลยหลวงปู่แทนก็แล้วกันหลวงพ่อแทนผมก็แล้วกันครับผมจะทำทุกอย่างตามที่หลวงพ่อท่านสอนจบครับเพราะนั้นใครฟันหลวงตาไม่ใช่หลวงตาฟันธงได้เลยคือหลวงปู่ชีวิตนี้ไม่มีอะไรของเป็นของหลวงตาหรอกแม้แต่วัดแม้แต่รถแม้อะไรเนี่ยดูหมดแล้วไม่เห็นเหรอครับผมอปัญโยเนี่ยว่าเล็บดูมีที่ไหนมั่งไม่มีมีดงฤาษีวิทยาสโดครับผมอปัญโยอุปถัมภ์อีกแหละดูอีกแหละโอ้กว่าจะคิดอันนี้ได้นะโอ้ต้องเที่ยวไปหาท่านพิจารณาไปโอ้ท่านบอกถ้าเองชื่อเองเนี่ยเองตายแน่นอนท่านบอก ถ้าเองเอาชื่อข้าไปนะเองก็อาศัยข้านี่แหละท่านบอกเอ้าไม่ต้องทำอะไรมากนะครับอาศัยหลวงพ่อไงถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ทำไงครับถ้าทำแล้วมันติดกัดก็หยุดไงแต่นั้นหลวงพ่อไม่ให้ทำไม่ท่านไม่ท่านไม่ใช่ท่านบอกครับให้ทำไม่ทำก็ไม่ใช่ แล้วอย่างแล้วเราต้องตามไปเขาเรียกว่าใช้หนี้หลวงปู่หรือทดแทนบุญคุณหลวงปู่ยังไงไม่มีคนถามท่านอย่างนี้แหละครับท่านบอกเขาไม่เอาเองหรอกแต่คนข้างหลังเขาจะเอาเองก็เหมือนลูกเองอาจจะขอเองลูกเองลูกของลูกมันก็ขอลูกอีกทีมันไปเรื่อยๆสายใหญ่แห่งกรรมท่านบอกมันหลวงตาขอหลวงปู่ใช่แล้วพวกเราก็มาขอหลวงตาใช่หลวงตาไปแล้วคนข้างหลังตู้ก็ขอตู้ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่หยุดนะครับเป็นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าสายใหญ่สายใหญ่กลัวจะคิดได้อะใช้เวลานานนะเนี่ยครับเป็นหลายปีอะไรเป็นเหตุที่ทำให้หลวงตามีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาหรือมีความแน่วแน่ในหลวงพ่อครับโอ้ยท่านทำให้เห็นเยอะแยะชี้ไปปุ๊บเห็นปุ๊บเลยใครก็ทำได้ท่านบอกเองฝึกละครับเอ้าพูดได้ยังมาจากใครท่านบอก มาจากพวกเองนี่แหละจะมาเองประมาทชีวิตทำไมล่ะท่านว่าท่านก็ฝึกอย่างเองนั่นแหละค่อยๆทำค่อยไปนี่แหละไหนๆเกิดแต่ตายเราเชื่อจริงหรือเปล่านั่นแหละค่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็ขี่พบขี่ชาติไปเรื่อยๆมันก็ชินไปเรื่อยๆท่านบอกไม่ใช่ทำชาติเดียวได้เลยไม่ใช่เพราะเราก็ต้องสะสมมาจากอดีตเหมือนกันถูกไม่งั้นไม่มีเชื้อนะครับพี่เขาว่าครับถ้าเราหยุดล่ะเชื้อก็มอดนะครับ มันยังโยแต่จะไปต่ออีกนานข้างหน้านู่นนะเจอโพธิสัตว์เนี่ยเจอพระเจ้าองค์ข้างหน้านู่นนะอาจจะต่อไปอีกครับที่เสียเวลาไปก็ตอนที่เราไม่ฝึกเนี่ยตอนที่เล่นเกมนั่นแหละเสียเวลาตอนนั้นน่ะเวลาไปเพลินๆนะครับมันเพลินดีใช่ไหมมันเพลินแล้วมันไม่หยุดนะจุครับเหมือนเรากินเพลินเนี่ยไม่หยุดเวลาคิดเหมือนกันเพลินเนี่ยมันไม่หยุดเหมือนกันไม่หยุดครับถ้าเราพิจารณาในเรื่องของธรรมะเรื่องของสวดมนต์นะถ้ามันเพลินจริงมันก็ไม่หยุดเหมือนกันก็ไม่หยุดเหมือนกันใช่ครับเหมือนเราทำงานทางโลกเนี่ยกำลังโอ้โหเงินกำลังไหลเข้ามาถามว่าจะหยุดไหมโอ้โหโคตรครับมันต้องโหกระจายแล้วตอนเนี้ยคิดออกคิดต่อไปได้แน่นอนธรรมะเหมือนกันแหละยิ่งพูดสร้างมาเลยคิดออกก็กระจายไปเรื่อยๆไงครับเพลินเพลินไปเพลินมาเอ้าตายก่อนซะแล้วนะครับต้องรีบเกิดใหม่มันเพลินน้องก็ตีบเกิดไงอ่า
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยครับหลวงตาเขาก็เลยบอกว่าอยากจะขายที่ก็เลยขอให้หลวงปู่ช่วยแล้วก็จะแบ่งให้หลวงปู่ 3% แล้วก็บอกหลวงปู่ว่าจะสวดมนต์ถวายหลวงปู่ตลอดชีวิตแบบนี้หนูทำถูกต้องไหมถูกนะถ้ามีกระซื้อก็ลดราคาลง อ้าวก็ถูกแล้วไงครับถ้าไม่ได้ก็ให้เขาฟรีเลยนี้มาบวชอ๋ออ้าวทำไมอ่ะครับมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเอาที่ให้เจ้าหนี้ไปเลยนี่อะไรของเราในโลกเนี้ยครับนี่ของใครไงสมบัติผัดกันชมแค่นั้นเองเพราะหนี้สินหรือปัญหาทางการเงินอะไรต่างๆล้วนแล้วก็มาจากเรานะครับถูกมาจากเราล้วนๆนะเพราะนั้นอย่าไปกลัวครับชาติหน้าค่อยช้อยใช้เขาก็ได้ไม่มีไม่หนีไม่ไปไหนไม่จ่ายมันไม่มีไงเอาเขาถูกแล้วครับเอาชีวิตให้รอดก่อนก็แล้วกันจะได้มีโอกาสได้บันทึกบุญมือการสวดมนต์เร็วสวดมนต์ช้าสวดมนต์ออกเสียงสวดมนต์ไม่ออกเสียงไม่เอาหรอกมันเป็นยังไง มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลความชอบแล้วสถานการณ์บางคนขี้โกรธมันก็สวดเร็วหน่อยประมาณนี้มันอยู่ที่จริตธาตุไฟเยอะนะครับจริตของแต่ละคนครับบางคนก็ชอบนิ่มๆสาขานี้สวดไวไม่ไปสวดสาขาสวดเพลินๆก็ไปแล้วแต่ครับแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวเองเข้ากับคนหมู่มากนี่นะจับพระเวลาสวดเนี่ยจับพระจับให้จับที่พระจับที่หลวงปู่มันจะไปของมันเองมันจะไม่ได้ยินเสียงสวดที่อื่นแล้วครับลองจับดูดิมันก็ไปตรงกลางนะใช่ทำบุญ100 วันให้แม่นะครับทำแบบไหนถึงได้ประโยชน์ที่สุดทำไมต้องทำ100 วันอ่ะทำทุกวันไม่ดีเหรอ โธ่100 วันจะทำจริงกว่าท่านจะรอถ้า ทำมาทุกวันก็หมดเรื่องนะแล้วใส่บาตรก็ใส่ทุกวันให้แม่ใช่ไหมอันนี้ต้องรอต้องจัดงานโอ้โหกลัวจะถึง100 วันไอ้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่99นี่ไม่ได้ทำเลยใช่พวกเลยอดเลยก็ทำมันทุกวันนี่แหละก็ถูกไงมันมาจากไหนครับหลวงตาประเพณีความเชื่อมันมาจากมนุษย์นี่แหละตู้ครับผู้รู้มันแหละผู้รู้รู้ที่หลอกมนุษย์ด้วยกันได้เนี่ยตู้หลอกมนุษย์ด้วยกันได้ตู้ก็รวยแล้วล่ะหลอกให้เขาติดได้เนี่ยรวยแล้วยังไงก็ได้หลอกให้เขาฆ่ากันยังได้เลยเนี่ยนักบวชที่ทางโน้นอ่ะหลอกให้สาวกกินไซยาไนด์กินตายเกินเลยเป็น 4-50 โน้นเออมันกินก่อนแล้วก็ลูกน้องกินหมดเลยมันหลอกได้ขนาดนั้นนะครับไม่เห็นจะสมัยหลวงตาอายุประมาณ20กว่านั่นน่ะยกนั้นโอ้ดังทั่วโลกอ่ะมันไซยาไนด์ต้มหม้อยังใหญ่เลยกระทะใหญ่นะตักกินกันนะครับมันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะใช่มันตายเป็นเกินเลยครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมู่บ้านว่าตายเกลี้ยงเลยแล้วไอ้ไซยาไนด์เนี่ยมันตายแบบลมควันนั่นแหละตุ๊ครับตายแบบไม่รู้สึกกันแหละตายหาสาเหตุไม่ได้ยกเว้นไปผ่าครับผ่าท้องดูก็จะรู้เขาจิตใจโหดเหี้ยมนะครับนะไม่ใช่โหดเหี้ยมเขามีความสุขในการไปก็ใช่ไหมไปแล้วเนี่ยไปดีเขาบอกไปดีไงก็ไปตามเขาไงบอกให้ไปตายก็ตายใช่ไปตายแล้วจะไปอยู่เนี่ยไปอยู่ด้วยกันไงไปอยู่ด้วยกันนะครับอาชีพเราหลอกอาชีพเขาหลอกกันไปตายด้วยกันนั่นนะอ๋อไอที่สะพานสารสินเมนอะ
ตายพร้อมกันจะได้ไปอยู่ด้วยกันแต่อีกคนหนึ่งไม่ตายอีกคนนึงตายจะโดดพร้อมกันคนโดดไปก่อนเรานั่งดูคนนั้นโชคดีเราไปนั่งกินร้านอาหารแถวนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตายบ่อยเขาบอกมันมาโดดน้ำตายตรงนี้บ่อยเขาบอกครับมันคงจะตายมันมีแม่ชีคนหนึ่งสองสามครั้งเนี่ยไม่ตายไม่ตายเขาช่วยทันไงโดดหลายครั้งมายอมตาย มีคนมาช่วยฮะครับเขาเห็นเขาก็เอามาช่วยแล้วล่ะอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบหรือเป็นที่ที่ทิ้งพลังงานไว้เพราะที่นี่เคยมีคนมากระโดดอ่ะเราคิดอะไรไม่ออกก็ต้องไปโดดที่นี่ใช่นี่นะครับใช่ไม่รู้จะมีเพื่อนว่าเพื่อนโดดที่นี่หลายคนแล้วโดดไปเดี๋ยวคงมีเพื่อนอะไรไม่เหงาแล้วพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกไปถึงมันก็จะเอ้ยโดดที่โดดที่นะโอ้กระโดดเลย